าสต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่โครงการประกวดภาพถ่ายกับ DIP Photo Contest 2020นั่นเองค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศนะคะที่รับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของไทยค่ะก็ได้ร่วมมือนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับบทบาททรัพย์สินทางปัญญานะคะตามหัวข้อที่ไหวโป้ได้กำหนดนั่นเองค่ะและนี่ก็คือที่มานะคะของโครงการประกวดภาพถ่ายกับ DIP Photo Contest 2020ในครั้งนี้นะคะและแพนต้องบอกเลยว่าในปีนี้นะคะเราได้มีผลงานนะคะภาพถ่ายจำนวนกว่านับร้อยผลงานคือเยอะมากๆที่ได้ส่งมาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้นะคะจนมาถึงรอบไฟนอลราวด์ในครั้งนี้ก็มีเพียงแค่12ผลงานเท่านั้นเองที่ได้ผ่านเข้ารอบมาดังนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นกันค่ะว่าผลงานไหนจะเข้าตากรรมการกันนะคะและทั้งนี้เดี๋ยวเราไปเจอกับผลงานแรกกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือผลงานจากคุณทศพรสหกูลจากจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือชื่อผลงานโซล่าเซลล์พลังงานสะอาดค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือชมหน้านะคะของภาพแรกคุณทศพรนั่นเองนะคะคุณทศพรมาไกลจากสุโขทัยกันเลยทีเดียวใช่ครับโอ้โหวันนี้มีความตั้งใจมุ่งมั่นกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะเต็มร้อยครับเต็มร้อยนะคะดังนั้นเพียงขออนุญาตส่งต่อให้กับคุณทศพรเลยค่ะเดินเชิญค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอแนวคิดกับภาพที่ผมถ่ายมานะครับพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานสะอาดนะครับซึ่งได้มาจากพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับในภาพที่เห็นเนี่ยก็จะสื่อให้เห็นถึงความสุขที่ได้รับจากแสงไฟจากโซลาร์เซลล์นั่นเองนะครับโดยการปั่นจักรยานผมเลือกสถานที่จากทุ่งทะเลหลวงนะครับซึ่งเป็นโครงการแก้มลิงนะครับโครงการแก้มลิงคือโครงการที่ใช้กักเก็บน้ำนะครับกักเก็บน้ำของเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับโครงการแก้มลิงโดยบริเวณของโครงการแก้มลิงทั้งหมดเนี่ยมีเนื้อที่โดยรอบประมาณ10กิโลเมตรนะครับในรอบ10กิโลเมตรเนี่ยก็ทำไมฮะมีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์2ข้างถนนเลยนะครับแต่ที่ผมมาดูภาพนะครับผมมาดูภาพว่าไอ้ภาพข้างหลังนะครับที่เป็นไฟที่เป็นแฉกๆออกมาเนี่ยนะครับคราวนี้ผมมาวิจารณ์ภาพแล้วเนาะผมว่ามันจะดูลักษณะเหมือนกับมันย้อนยุคไปหน่อยเหมือนยุคจัมโบ้เอนะครับที่มันเหมือนดูการ์ตูนมันเหมือนไม่จริงอ่ะนะครับมันเหมือนจะถูกเซตขึ้นมาแล้วมันดูพูดภาษาเรามันอาจจะดูเฟกนิดหนึ่งนะครับถ้าแสงมันไม่ได้เป็นฉากเป็นแสงแบบแฉกแฉกแบบนี้จะดูดีกว่าไหมนะครับแล้วก็โซลาร์เซลล์ที่วางไว้อยู่เนี่ยผมเห็นแค่อันเดียวนะครับอาจจะมีอันนั้น2อันแต่ถ้าเราเป็นแนวยาวสามารถสื่อให้เห็นว่ามีโซลาร์เซลล์กระจายอยู่นะครับผมว่าจะน่าสนใจมากขึ้นนะครับแต่ความคมชัดของภาพนะครับแล้วก็องค์ประกอบของภาพผมว่าโอเคนะครับอาจจะมีลักษณะภาพที่มันเป็นซิมเมทรีไปหน่อยนะครับคุณทศพรอาจจะตั้งใจให้มันมีความบาลานซ์เท่าๆกันใช่ไหมครับแต่บางทีภาพที่มันน่าสนใจอาจจะเป็นลักษณะอะซิมเมทรีก็ได้คือไม่จำเป็นต้องมีสมมาตรก็ได้นะครับแต่ว่าจะดูดึงดูดความสนใจได้ดีกว่านะครับก็ลองฝากไว้ขอบคุณมากครับถ้าถามว่างานนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมแล้วก็ทรัพย์สินธรรมยาเนาะในภาพนี้คิดว่าอะไรเป็นทรัพย์สินธรรมยาที่สะท้อนออกมาจากภาพนี้บ้างเสาไฟโซลาร์เซลล์ครับไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ความงามของผู้หญิงไม่ใช่เลยอันนี้ต้องหรือว่ามันมีความเป็นอาร์ตอะไรเหรอผมอยากรู้ทำไมถึงเลือกไฟดวงน่าจะเป็นแฟลชหัวคอนใช่ไหมด้านหลังภาพนี้ใช้แฟลช3ตัวนะครับ3ตัวใช่ครับเพราะว่า1ทางด้านขวาบนนะครับซ้ายหน้าเพื่อเปิดเงาขึ้นมาที่เห็นเป็นด้านหลังเพราะว่าถ้าไม่ใช้แฟลชเสริมเข้ามาด้านหลังฟิลแฟลชด้านหลังจะทำให้ตัวแบบเนี่ยจมลงไปกับสีดำด้านหลังทั้งหมดนะครับแล้วก็วางโดยการที่วางแฟลชไว้ตรงนี้เพราะว่าจะทำให้เน้นความสุขของตัวแบบให้พุ่งออกมานั่นเองครับและผลงานที่2มาจากจังหวัดเพชรบุรีกันเลยทีเดียวค่ะโดยภาพถ่ายนี้นะคะมีชื่อว่าภาพรอยเขี้ยวเป็นภาพของคุณณัฐนันท์กงเพชรค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะผลงานนี้ต้องบอกว่า
inspiration เนี่ยท่านคณะกรรมการกำลังรอรับฟังกันอยู่เลยนะคะดังนั้นขออนุญาตส่งต่อช่วงเวลานี้ให้กับคุณณัฐนันท์ค่ะมันเริ่มได้จากที่ใกล้ๆตัวของเราเองตอนที่ได้รับโจทย์มาก็คือเราคิดไม่ออกว่าทรัพย์สินทางปัญญาที่จะทำให้โลกสีเขียวได้เนี่ยมันจะต้องทำอะไรบ้างมันดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่เราก็มองไปมองมามองบนโต๊ะทำงานของตัวเองอ่ะก็เลยเห็นแม็กไร้ลูกแม็กอันนี้ขึ้นมาอันนี้จะเป็นรอยกระดาษของแม็กไร้ลูกแม็กค่ะส่วนอันนี้จะเป็นแม็กธรรมดาซึ่งโลหะที่เกิดจากแม็กเย็บกระดาษเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบนิเวศถ้าเกิดเราทำให้แม็กปนเปื้อนไปกับแม่น้ำไปกับดินไปกับสิ่งแวดล้อมก็จะทำให้ระบบนิเวศเสื่อมเสียซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายของระบบนิเวศก็คือตัวมนุษย์ของเราเองภาพที่จัดคอมโพสต์แบบนี้ก็คือต้องการให้ดูสนุกสนานขี้เล่นเข้าถึงกับกลุ่มวัยรุ่นได้มากขึ้นเราได้เปรียบเทียบโดยการเป็นกระจกขั้นกลางให้เห็นความแตกต่างระหว่างแนวทางใหม่ของโลกสีเขียวกับแนวทางแบบเดิมที่ใช้ลูกแม็กเย็บกระดาษค่ะเราก็จะเห็นเป็นทุกครั้งที่เราเจาะกระดาษก็คือมันเหมือนรอยเย็บกระดาษเปรียบเสมือนรอยเขี้ยวค่ะในส่วนที่เป็นกระดาษที่เป็นรอยแม็กเนี่ยฮะคือถ้าเราบอกว่ามันเราสามารถปรับนะจัดภาพให้มันดูสวยงามหน่อยได้นะจัดทรงรอยที่มันเป็นอะไรเงี้ยมันจะได้มีเนื้อหาที่มันชัดมากขึ้นเนี่ยภาพมันชัดขึ้นใช่ไหมมันจะเราจะได้สื่อสารให้เข้าใจเบ็ดก้านแม็กให้มันขงขวางหน่อยเห็นชัดอย่างนี้ใช่ไหมหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยฮะหรือกระดาษที่มันออกยื่นออกมาอย่างเงี้ยเราเก็บให้มันเรียบร้อยหรือไม่อีกอันนึงผมมองว่าถ้าสมมติว่ากระดาษที่จะใช้ลวดที่ไม่มีที่เย็บกระดาษที่ไม่มีลวดเนี่ยนะถ้าเป็นใบตองเอาใบตองวางไว้แล้วเย็บขึ้นมาเนี่ยมันก็จะชัดเจนนะแล้วมันจะเป็นตัดสีเขียวไม่ต้องเป็นกระดาษสีเขียวด้วยนะครับแล้วมันก็จะให้เห็นชัดเจนว่าเรารักโลกสมมติว่าแล้วมันเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมครับอย่างเช่นอาหารบางอย่างเราจะเห็นว่าเขาใช้ลวดเย็บกระดาษเช่นขนมจากอย่างเงี้ยเวลาไปที่ชลบุรีใช่ไหมครับหรือที่บางแสนเขาใช้ลวดเย็บนะครับไม่ค่อยมีไม้กลัดละใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอาลูกนี้แล้วเย็บใบตองได้มันก็เก๋ดีนะครับอันนี้ก็คือลองแล้วเหมือนกันลองจัดหลายคอมโพสเหมือนกันคือภาพนี้ในความคิดของหนูณตอนนั้นก็คือแบบว่าดีที่สุดแล้วแล้วก็ที่ใช้ใบตองถามว่าลองไหมลองนะคะก็คือด้วยความที่มันเป็นเครื่องเย็บกระดาษกระดาษก็คือก็เราเน้นที่กระดาษแทนมากกว่าที่จะเป็นใบตองแต่ถามว่าไม่ใช่กระดาษสาล่ะกระดาษที่ทำจากธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากนะค่ะซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นความเป็นธรรมชาติที่เยอะขึ้นอ่ะโควิดค่ะออกไปไหนไม่ได้อ๋อโอเคติดอยู่กระดาษสองปีใช่ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นภาพที่สวยนะภาพนี้ผมให้ชื่อว่าทรูสนะครับเนี่ยแหละคือเสน่ห์ของการถ่ายภาพเป็นหลอดไฟที่นำมาจากกองขยะค่ะข้างทางเราอาจจะเป็นสิ่งอื่นหรือเป็นอะไรก็ได้ที่อาจจะไม่ใช่หลอดไฟ